สวัสดีค่ะพวกคุณชาแนลเปายิงชุนวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ MV Bring You Down นะคะ 4E เพลงประกอบภาพยนตร์เทอม3 Official MV จ้าแล้วก็จะมาแกะกล่องนะคะของกีตาร์แม็กซ์นะคะทุกคนสำหรับนิตยสารของ 4E นั่นเองนะจ๊ะที่ขึ้นปกแมกกาซีนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะว่าแบบพี่กุ้งได้มาแล้วนะคะเป็นยังไงนะทุกคนน่าจะซื้อกันมาเยอะพอสมควรกันแล้วเนาะแต่ก็พี่กุ้งเพิ่งซื้อนะคะก็มาค่ะเรามาดู MV กันก่อนนะคะทุกคนคือวันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตกใจเหมือนกันนะคะ MV Bring You Down นะคะสำหรับเพลงของประกอบภาพยนตร์เทอม3นะคะที่ 4E เนี่ยได้เป็นคนร้องประกอบภาพยนตร์นั่นเองเนี่ยจ๊ะก็เป็นครั้งแรกของน้องเลยเนาะแล้วก็มี MV ด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยเราอะได้ฟังเพลงแบบว่าเวอร์ชันออดิโอไปแล้วตอนนี้เราจะมาฟังแบบ MV เธอแล้วจะมาดู MV เป็นภาพเป็นงานภาพนะคะว่าแบบดิฉันจะแบบกลัวขนาดไหนจะมีผีโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้ยังไงนะจ๊ะแกแต่จะบอกว่าแบบเพลงเนี่ยได้ฟังแล้วคือแบบดีงามมากๆเลยนะคะเป็นเพลงที่แบบเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยแล้วก็เข้าที่บ้านนะคะพูดว่าให้เธอติดอยู่ในวงวนนี้และไม่มีทางที่จะหนีไปครั้งแรกของทั้ง 4E กับการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ใน MV Bring You Down นะคะเทอม3 X 4E นะคะทุกคนแล้วก็เตรียมเปิดภาคเทอม3ในวันที่30พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์ด้วยนะจ๊ะตื่นเต้นมากเธอตอนนี้เป็นเวลา 3:13 พี่กุ้งจะขนลุกไหมนะคะต้องรอติดตามนะคะแล้วก็จะบอกว่ารีแอคชั่นของShow It All นะคะที่น้องๆเนี่ยไปจีนนะคะยังไงก็รอติดตามกู Facebook แล้วก็ TikTok นะคะทุกคน TikTok เนี่ยจะแบบว่าตัดมาเป็นเพลงๆนะคะสำหรับFacebook ก็รอหน่อยนะคะทุกคนอาจจะแบบตัดทั้งคลิปมาให้ดูเหมือนใน YouTube นะคะเพราะว่าลงใน YouTube ไม่ได้นะทุกคนก็ลิขสิทธิ์แรงมากนะคะทุกคนค่ะก็ไปค่ะไม่รอช้าค่ะเรามาดูรีแอคชั่นของ Bring You Down นะคะก่อนที่มันจะไปก่อนนี้นะคะกุ้งกลัวผีนะคะทุกคนไปโอเคค่ะนับ1 2 3ไปโอ้โจลินโอ้วุ้ยแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะนี่คือนักแสดงน้องพันตาอมโอ้อายป้าเมื่อกี้ใช้ดาวเรืองหูถ้าออมใช้ดาวเรืองเลยอะตกใจมากโอ้หลอนโLet's make this more complicated ยังไม่ทันได้สนุกเธอก็วิ่งหนีจะไม่ได้อ่ะคนที่เริ่ม it's not me Lord Oh my god ไม่ชอบสายผมเลยโอ้โอ้โอ้
Don't forget me เสียงอะไรโอ้โอ้ดีดีมุมกล้องดีดีมากดีดีโอ้โหทุกคนพี่กุ้งไม่สามารถดูรอบพี่สองได้พี่กุ้งกลัวพี่กุ้งพูดเลยว่าพี่กุ้งกลัวนะคะพี่กุ้งกลัวตัวอย่างหนังนะคะทุกคนคือจะบอกว่าโอ้โหเป็นแบบใหม่แบบสับของฟรีฟมากๆเลยนะคะที่เราได้สัมผัสนะคะทุกคนจะบอกว่าพูดถึงการถ่ายทอดอินเนอร์ของน้องเนี่ยถ้าเราขอแบบโอ้เรากลัวผีอ่ะทุกคนคือจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพี่มากเลยที่พี่ได้มาดูประกอบภาพยนตร์หนังผีนะคะครั้งแรกด้วยซ้ำมั้งที่พี่ดูพ่อน้องเลยนะคะตายละนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ตาตึงมากจะบอกว่าคือคนแรกก็คือแฮนนาเนาะแฮนนาเนี่ยพูดเลยว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้เปิดหัวมาเนี่ยคนลุกเลยทุกคนสำเนียงดีมากแล้วแบบมีน้ำเสียงที่แบบเอาจริงเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็มันจะมีความแบบฝรั่งอินเตอร์นิดนึงอะที่แบบผสมผสานมากับแฮนนาในช่วงต้นนะคะแบบเปิดหัวได้ดีตลอดเลยแฮนนาเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นเพลงด้วยหน้าลึกลับมากเลยล่ะแล้วก็คนต่อไปเป็นอ้าไอ้อะรู้เลยนะคะนี่คือแบบว่าอันเนี้ยมาฟังแบบว่าจริงๆแล้วโอ้อ้าไอ้เป็นคนที่สองอะไรประมาณนี้ถ่ายทอดดีมากจะบอกว่าอินเนอร์สายตาของแต่ละคนน่ะดีมากๆเลยแต่คนที่ทำให้กุ้งขนลุกอะคือพี่ไมค์ว่ะทุกคนคือเหมือนพี่ไมค์เคยเล่นแม่นาคใช่ไหมคะเดี๋ยวกุ้งต้องไปติดตามดูเก่าๆนะคะกุ้งก็แบบเพิ่งได้มาตามแบบว่าฟีฟนะก็จะบอกว่าแบบไมค์นี่เป็นคนโอ้โหถ่ายทอดสายตาได้แบบน่าขนลุกมากเลยอะแสดงเป็นแบบอินเนอร์ผีได้ดีมากเลยไม่รู้เขาให้ความรู้สึกน่ากลัวไปเลยอะแบบโอ้กลัวเลยอะสายตาพี่ไมค์แบบค่อนข้างทำได้ดีมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ไมค์ได้รับเลือกเป็นคนเล่นด้วยหรือเปล่าแต่คือไม่น่ามีเนาะเพราะว่าในนี้ไม่น่ามีอะไรเงี้ยเนาะจะบอกว่าแบบหลอนเหมือนกันเธอฉันขนลุกตลอดเลยอะเพลงนี้มันทำให้ฉันหลอนมากมากเลยอะเธอแล้วก็ยิ่งได้มาดูนะคะน้องถ่ายทอดสายตาเป็นอารมณ์ใหม่ๆที่น้องได้ถ่ายทอดมานะคะก็อึ้งแล้วก็น่าขนลุกมากๆเลยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นน้องในมุมนี้เลยนะคะแล้วกุ้งชอบแบบการที่เขาใช้แสงถึงมันจะแบบมืดใช่ไหมคะแต่เราจะได้เห็นความสวยของน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สายตางานสายตานี่คืออินเนอร์แรงมากแล้วแต่ละคนเนาะพี่โจจะมีความถือดงถือดาบนะคะแล้วกุ้งหลอนตรงที่อุ้ยหลอนตรงพี่มายตลอดเลยอะไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะหลอนจริงๆอะทุกคนกลัวพี่มายเป็นคนสวยนะแต่พอแบบทำอันเนี้ยแล้วมันแอบกลัวนิดนึงพอรู้สึกว่าทำถึงเกินอะเหมือนแบบเข้าคาแรคเตอร์ได้แบบทำถึงเกินนะคะส่วนอ้ายจะแบบก็สวยโดดเลยพี่ฝ้ายก็แบบงานสายตาดีมากการอินเนอร์ใดๆพันเช่นกันนะคะที่รู้สึกว่าแบบโอ้พันสายตาดีมากอินเนอร์โอ้โหมันจะชมยังไงเลยอ่ะกุ้งรู้สึกว่ามันเป็นมุมมองใหม่ๆของน้องที่เราได้สัมผัสนะคะทุกคนโอ้แต่หล่อนพี่มายว่ะทุกคนและตาออมเหมือนกันนะตาออมได้แบบถ่ายทอดช่วงแรปมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเท่มากแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบพอจะออมมีแบบดอกดาวเรืองอ่ะมันขลังมากเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยที่แอบน่ากลัวทุกคนกุ้งอ่ะพอมาในหนังผีแล้วมีดอกดาวเรืองอ่ะมันน่ากลัวแกฉันกลัวกลับไปฝันนะฉันดูตอนประมาณ3 ทุ่มฉันรักน้องนะคะแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วก็การที่มีแบบนางรำอะไรเงี้ยแล้วพี่มายแบบรับบทเป็นนางรำอ่ะการถือชดาชัยชดาแอบหลอนเหมือนกันทุกคนก็สู้ๆพ่อน้องนะคะพุ่งตรงว่าแบบถ้าฟีดไม่ได้มาลองประกอบภาพยนตร์นะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูหรือเปล่านะคะแต่ก็ถ้าเป็นหนังผีพี่กุ้งจะพยายามนะคะฟีดพี่จะไปดูหนังให้อนาคารลูกก็พยายามนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็อาจจะดูอย่างเดียวนะคะแต่ไม่ฟังเสียงเพราะเป็นคนที่ดูได้นะแต่ไม่พยายามไม่อยากฟังเสียงเพราะกลัวเสียงมันแบบไม่รู้คนเป็นเหมือนกันไหมว่าแบบเวลาดูหนังผีจะแบบอุดหูอ่ะเพราะว่าเวลามันทำให้เราตกใจได้อะไรเงี้ยแต่พุ่งตรงว่าฟิปเก่งมากเลยนะคะในมุมมองใหม่นะคะที่มาในเรื่องของการร้องเพลงภาพประกอบภาพยนตร์เนี่ยถือว่าเราได้ฟังเสียงร้องเนื้อร้องไปแล้วจะบอกว่ามันดีมากๆแล้วมันแบบทำถึงมากๆเลยนะคะในเพลงของ Bring You Down นะคะที่แบบมีแทรกภาษาอังกฤษด้วย Just Bring You Down คือไล่เมโลดี้ได้ดีมากเลยแล้วก็ใน MV นี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเก็บ
บรรยากาศของหนังมาแบบเป็นตัวอย่างหนังมาให้เราดูแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ของน้องอ่ะถือว่าแบบน้องก็แบบพรูฟในเรื่องของจุดนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการแสดงอะไรอย่างงี้นะคะน้องจะมีแบบว่าละครเวทีด้วยนะคะยังไงก็ติดตามกันนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นอ่ะก็นะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยแต่แกฉันก็กลัวมากเลยอ่ะโอ้แม่นาคืออินเนอร์ฉ่ำมากเลยแม่นาคนะคะก็เมื่อกี้เราพักแบบว่าจากการที่เราดูแบบว่าเพลง MV ไปนะคะ Bring You Down ไปนะทุกคนเรามาแกะกล่องกันนะคะไม่พลาดนะจ๊ะทุกคนค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็แบบดีใจมากเลยที่อยากเห็นนะคะคือเมื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยนะเราต้องเปลี่ยนเรื่องก่อนเพราะเรากลัวมากเลยนะทุกคนมาค่ะเรามาแกะกล่องกันนะคะอันนี้ไม่เรียกว่ากล่องเนาะคือถุงพัสดุเนาะทุกคนค่ะก็จะเป็นแบบพัสดุแบบมีห่อบับเบิ้ลมาด้วยนะคะสำหรับหนังสือนะดีงามมากเลยนะจะบอกว่าเหมือนจะสั่งมาในราคา90บาทนะคะสำหรับกีตาร์แม็กนะคะทุกคนคืออยากได้ปกฟีดมาประดับข้างหลังมากๆเลยนะคะพี่กุ้งได้ซื้อมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะได้มีฟีดประดับแล้วดีใจมากนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเบี้ยน้อยหอยน้อยยังซื้ออยู่ไม่ได้นะคะบงจะตามมานะคะลูกมาแล้วค่ะอุ้ยหอบบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะทุกคนของพี่กุ้งก็คือดีงามมากไม่หักไม่งอไม่อะไรนะคะทุกคนค่ะวายดีงามมากวายสวยมากจึ้งเกิน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 คุณอาดีงามนะคะดีงามมากมากเธอสวยมากขังมากแกลด for Eve the Seven Wonder Girls นะคะทุกคนเรามาหาหน้าฟีดกันเถอะจะบอกว่าปกสวยมากจนแบบอยากซื้อเก็บไว้อะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าติ่งฟีเพราะว่าเพลงบูมรุมเลยนะคะก็เหมือนเป็นอะไรที่เราอยากเก็บไว้เป็นแบบประดับบ้านที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละการที่เราได้มาติ่งฟีคือมาจากเพลงนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ประทับใจมากเลยและตอนนี้น้องมีโวกแมกกาซีนด้วยนะคะไปรอติดตามกันนะจ๊ะแกนี่มาหน้า32นะคะจะเจอฟีแบบเด่นๆอย่างนี้เลยเธอนี่นะคะแต่ละคนดีงามเป็นชุดแบบแฟดทั้ง7นะคะสไตลิสต์ดีงามทำถึงมากแล้วก็แบบมีแบบ4 Eve The First Concert Friend and Family Sold Out จนเปิด2รอบอะไรประมาณนี้อุ๊ยอุ๊ย Oh my god เธอต้องไปซื้อแล้วป่ะแฮนนี่แฮนนี่น่ารักมากว้ายมีการขึ้นปกด้วยแบบว่าลุคแฟดในเพลงบูมๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็แบบเหมือนกันมากแยกไม่ก็ออกนะอุ๊ยน่ารักมากพันช์คือมีบทสัมภาษณ์ของน้องๆแต่ละคนด้วยนะคะแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะทุกคนไปซื้อเก็บกันนะคะทุกคนน้องๆสวยมากโจพี่โจดีงามดีงามมากเธอดีงามมากป้าออมสวยมากโอ้ my gosh แกคำสัมภาษณ์เยอะจริงจังนะคะลองไปหรอกพี่ฝ้ายแกละรูปเต็มๆเลยอะรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการอะเธอดีงามมากดีงามมากต่อไปพี่ไมค์พี่ไมค์สวยมากเลยทุกคนดีงามมากๆโอ้อายชอบอายสีคอนแทคนี้มากเลยสวยมากสวยมากโอ้ my god ชอบมากหุยรูปเยอะมากดีใจอ่ะนี่นะคะแบ่งเป็น4คนมีฝ้ายมีตาออมมีพานมีอายนะคะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแฮนนาพี่มายแล้วก็โจรินเลิศแบ่งเป็น4กับ3นะคะเลิศเกินรูปแบบจุกๆหุยคุ้มมากเลยนะซื้ออันเนี้ยมาเนี่ยคุ้มที่สุดละกีตาร์แม่เขาทำให้ถึงมากโอ้ลดมากลดฮู้คำถามฟรีสไตล์ชีวิตกลางคืนแบบฟีฟหุยทุกคนต้องไปซื้อแล้วนะไม่ซื้อเก็บไว้นะทุกคนดีงามมากเยอะแบบจุกๆอ่ะแล้วราคาก็ดีด้วยอ่ะพี่กุ้งซื้อมา90บาทเองทุกคนใน Shopee โหสวยมากหูแล้วจุจริงโอ้ my god ทุกคนต้องซื้อเก็บนะหุยให้เยอะมากเลยอ่ะสำหรับนะคะกีตาร์แม็กนะคะทุกคนจะบอกว่าเราก็มีคอร์ดกีตาร์ข้างหลังด้วยนะคะดีงามมากเลยอ่ะไม่เคยซื้อของแบบว่าแมกกาซีนมาก่อนเลยนะคะทุกคนก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะของกีตาร์แม็กนะคะโอ้ my gosh โอ้ my god ของฟีฟมีประมาณเดี๋ยวก่อนนับก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่หน้านะจะบอกว่าจุจริงแล้วก็ในราคาที่ถูกที่ดีงามด้วยนะคะทุกคน
26 26หน้าทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะจะบอกว่าดีงามมากเลยน้องสวยมากเลยอะแล้วมาแบบสไตล์แฝดแบบนี้กุ้งชอบมากโคตรเท่เธอเขาก็จะถามแบบวีรกรรมเขาเป็นใครโดยไม่บอกชื่ออะไรประมาณนี้แล้วก็แบบสไตล์ชุดนอนเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปหาซื้อไปหาดูกันนะทุกคนค่ะก็ดีใจมากเลยที่ได้แบบซื้อของฟรีเป็นอันแรกนะคะแล้วก็จะมีแบบแมกกาซีนต่อไปนะคะรอติดตามกันนะคะทุกคนกุ้งชอบมากเลยข้างในสวยมากอยากให้ทุกคนไปซื้อนะคะดีงามมากเลยรูปน้องแต่ละคนสวยมากอย่างอัดกรอบอยู่บ้านเลยตรงๆชอบมากเลยอ่ะเธอนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าฟีฟจะอยู่ข้างหลังกุ้งแล้วนะคะต่อไปนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังไงก็เรามาติ่งฟีฟด้วยกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มติ่งฟีฟแบบจริงๆจังๆมากขึ้นแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามกับคลิปต่อๆไปของพี่กุ้งนะคะก็จะมาทำแบบว่ารีแอคชั่น I can see your voice นะคะก็ยังไม่มีเวลาทำเลยตอนนี้มาทำอันนี้ก่อนเนาะก็รอติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็ทุกคนอยากให้กุ้งรีแอคชั่นของแบบ 4EVE ตอนค้นหาน้องๆตอนเดบิวต์ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะทำให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยว่างบ้างช่วงนี้ก็ทำวิจัยต้องเข้าใจกันด้วยนะเธอสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดSubscribeนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย